กับทางคุณพี่นะครับทางคุณนิรันดร์วัฒนาสาสาทนะมีการนำข้าวกล่องกันนะครับของทางนาหลวงพ่อด้วยซึ่งทางเป็นประธานเออชื่อไม่บอกเขาเยอะมากเลยนะเนี่ยแล้วแต่เมื่อวานเนี่ยครับบุญตะกุศลมหามงคลยิ่งทุกครั้งไปนะทุกครั้งไปเลยได้ผมจำได้เลยมีอะไรบอกขอให้นะต้องมีแม้ทุกคนนะแต่ไม่ต้องมีแม้นะครับที่มาร่วมรับข้าวกล่องไปเนี่ยนะรับข้าวกล่องต้องมีแม้ทุกคนนะครับและทางน้ำที่เตรียมไว้ก็คุณทางนะครับพี่น้องทุกคนด้วยอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าเราเนี่ยนะครับมาทำบุญกันแล้วก็ไม่ได้ไปไหนอยู่กับเรานะเหมือนเราเนี่ยเห็นไหมเวลาเราดำเนินต่อธนาคารเนี่ยเป็นไงครับแล้วก็มีดอกเบี้ยนะเลยฝากไป70ปีนะ10ปีขึ้นมาเนี่ยเวลาไปถอนเป็นไงครับดอกเบี้ยเพื่อผลบุญเหมือนกันบุญกุศลเนี่ยนะครับเราก็ทำการให้เราเนี่ยมีเป็นอนามัยทานนะของพี่น้องทุกคนนะบางทีเราก็คิดว่าดวงชะตาของคนเหล่านั้นมันช่างย่ำแย่เหลือเกินก็มีนะบางทีตกทุกข์กรรมลำบากขึ้นมาเนี่ยเรามาดูพึ่งทางไหนนะทางใจสำคัญมากพึ่งทางธรรมะก็สำคัญเราต้องมีสติปัญญาอยู่เสมอในการนะวันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับทางนะครับทางพระครูปัญญาพัฒนาพรเจ้าวาดวัดโพธิสัมพันธ์พ่อจักรเดชานะเดินมาดูลูกศิษย์ลูกหาทุกคนแล้วก็ขอไปแล้วก็นะกราบหลวงพ่อซะหน่อยนะครับความเมตตาของท่านล้นเหลือนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นความมงคลนะครับที่ว่าเราได้มีนะครับในการให้ปัญญาอย่างไรเมื่อรับไปแล้วเนี่ยเห็นไหมลูกหลานของเรานะครับวันที่3นะครับเรามีนัดหมายกันที่นี่สายบุญนะครับเราก็มาช่วยกันเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ง่ายนะที่ดูเตี๋ยวแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยของวัตถุดิบก็ต้องเตรียมแล้วนะซื้อนนท์ซื้อนี่ตามตลาดตีสี่ตีห้ากว่าจะผัดกว่าจะหุงกว่าจะใส่กล่องกว่าจะแพ็คเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ปิดทองหลังพระเนี่ยสำคัญเลยเราปิดทองหน้าพระเนี่ยน้องเราก็มีความสุขไปด้วยอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้อีกวันนึงนะวันที่3สิงหาคมนะครับมีการอย่างเดียวไม่มีทุกข์เจือปนขอบคุณจริงๆนะจากใจจากใจจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ทุกท่านสาธรและคุณพิธีวัตรด้วยวัฒนาสาสาธรนะครับที่นะบางทีเราก็ชอบต้มยำก็ใส่กันซะหน่อยบีบมะนาวนิดนึงเลยแล้วบางคนเอาไปตุ๋นซะดีกว่าบางคนบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำเป็นอีกแบบนึงนะครับนำไปต้มเห็นไหมครับทุกอย่างม้วนมีเมนูเด็ดทั้งนั้น